สวัสดีค่ะก่อนอื่นนิงต้องขอฝากเนื้อฝากตัวก่อนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่คือคลิปแรกของหนิงที่หนิงจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าก่อนที่หนิงจะมาอยู่อเมริกาก่อนที่หนิงจะได้ทำงานหนิงต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่หนิงจะได้เจอกับแฟนก่อนจะได้แต่งงานหนิงต้องทำอย่างไรมีขั้นตอนยังไงนะคะถ้าหากหนิงพูดผิดพลาดประการใดก็ให้อภัยนะคะนี่คือคลิปแรกของหนิงและเป็นวิดีโอแรกของหนิงที่หนิงทำนะคะก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆที่คิดอยากจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะอยากมีแฟนต่างชาติจะต้องทำยังไงจำเป็นจะต้องเก่งภาษาแค่ไหนจะต้องมีความรู้แค่ไหนนะคะหนิงก็จะมาเล่าให้ฟังแต่หนิงอาจจะพูดไม่ยาวนะคะเพราะว่าเป็นวิดีโอคลิปแรกถ้าใครสนใจนะคะก็กดติดตามกด Subscribe ให้หนิงนะคะกดถูกใจช่วยแชร์วิดีโอให้หนิงนะคะเพื่อที่จะได้รู้การดำเนินการชีวิตของหนิงนะคะหนิงจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะหนิงก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าชีวิตหนิงก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะหนิงทำงานอะไรมาก่อนหนิงใช้ชีวิตยังไงอยู่ที่เมืองไทยนะคะคือหนิงก็จะเล่าเรื่องราวชีวิตของหนิงเนาะคือชีวิตของหนิงก็ไม่ได้สวยหรูนะคะตั้งแต่อยู่เมืองไทยเนาะหนิงเป็นคนยากจนนะคะความรู้ไม่มีนะคะความรู้ก็แค่อ่านออกเขียนได้เนาะก็อยู่กับแฟนคนแรกก็มีลูกด้วยกัน2คนนะคะก็มีลูกด้วยกัน2คนอยู่มาก็แยกทางกันนะคะแยกทางกับสามีคนแรกเนาะก็หนิงก็เข้ากรุงเทพนะคะเล่าตัดๆเนาะจะไม่ละเอียดมากนะคะละเอียดมากมันจะยาวไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อหนิงก็เข้ามาทำงานกรุงเทพเนาะทีแรกก็มาทำงานก่อสร้างมากับลูกชายนะคะพาลูกชายมาก็มาทำงานก่อสร้างแต่หนิงคิดว่างานก่อสร้างมันก็หนักเกินไปสำหรับผู้หญิงเนาะหนิงก็พยายามดิ้นรนหางานโรงงานทำนะคะก็ทำงานก่อสร้างได้สักพักหนึ่งหนิงก็มาหาทำงานโรงงานนะคะก็มาได้โรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งเนาะแถวรามกำแหงบางกะปินะคะก็มาทำงานเย็บผ้าก็ได้สักพักหนึ่งนะคะทำงานโรงงานเย็บผ้าหนิงก็เปลี่ยนงานเนาะเปลี่ยนจากโรงงานเย็บผ้ามาทำที่ศูนย์โตโยต้านะคะแถวรามกำแหงมาทำที่ศูนย์โตโยต้านะคะหนิงทำอยู่ศูนย์โตโยต้าได้ประมาณ4ปีเกือบ5ปีนะคะทีนี้รู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองหนิงก็เลยมาทำเป็นแม่ค้านะคะเป็นแม่ค้าขายของนะคะขายขนมหวานทำขนมหวานขายก็รู้สึกขายดีนะคะขายอยู่แถวข้างๆศูนย์โตโยต้านะคะก็ลาออกจากศูนย์โตโยต้าแล้วก็มาทำขนมหวานขายก็ขายได้ก็โอเคแต่ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหมือนกันเพราะเราทำคนเดียวไม่มีใครช่วยนะคะทีนี้หนิงก็ขายได้สักพักนึงนี่ก็มาเอ้ยเหนื่อยเราเหนื่อยเราไปทำงานที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนไหมไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปซื้อของแต่เช้าไม่ต้องตื่นดึกอย่างนี้เนาะหนิงก็ไปทำงานโรงงานนะคะทำงานโรงงานอีกรอบนึงเป็นโรงงานเย็บผ้าเหมือนกันนะคะแต่ที่นั่นหนิงรู้สึกโอเคมันไม่ค่อยเหนื่อยหนิงไปได้งานที่แบบสบายนิดนึงนะคะก็นั่งเก็บผ้าอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบกไม่ได้เดินไม่ได้อะไรนะคะนั่งเก็บผ้าก็ทำอยู่ที่นั่นหลายปีนะคะ4ปี5ปีเนาะก็ทำอยู่ที่นั่นประมาณ 4-5 ปีแล้วทีนี้คืออยู่คนเดียวมามันก็เกือบ10ปีเนาะเลิกกับแฟนคนเก่าก็เกือบ10ปีหนิงก็อยู่คนเดียวมาตลอดก็ทำงานคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวอยู่งี้ถามว่ามีแฟนไหมมีใครคบไหมมีค่ะมีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่คือหนิงไม่แบบว่าไม่อยากแต่งงานแบบอยู่กับเขาแบบเป็นตัวเป็นตนไม่อยากแบบว่าผูกมัดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคบได้นะคะก็คือคบได้แต่ไม่แบบอยู่เป็นสามีภรรยาแบ
แบบเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่โอเคนะคะหนิงก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเนาะก็จิตใจก็คืออยากได้แฟนฝรั่งพูดง่ายๆคือไม่อยากได้แฟนคนไทยเนาะคือชีวิตเราเคยประสบมาว่าเราไม่มีบ้านไม่มีเงินเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะแยะมากมายคืออยากหาใครสักคนที่เขาซัพพอร์ตเราได้นะคะก็คือก็เลยแบบว่าเอ้ยเราหาแฟนฝรั่งดีไหมจะได้มีบ้านให้พ่อให้แม่อยู่ได้มีบ้านให้ลูกให้หลานอยู่นะคะหนิงก็พยายามจะทำยังไงดีเราความรู้ไม่มีภาษาไม่ได้เราจะหาฝรั่งได้ที่ไหนนะคะหนิงก็อยู่มาเรื่อยๆอยู่มาจนมาเจอเพื่อนๆ นะคะเขาเดินสายนี้เหมือนกันเนาะเขาเดินสายนี้เขาก็ไม่มีสามีเหมือนกันเขาก็เราก็ไปคุยกับเขาปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงอย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็อยู่กันมาก็คุยกันเรื่องหาแฟนฝรั่งเนาะเห็นเพื่อนๆเห็นคนอื่นเขามีแฟนฝรั่งเดินไปด้วยกันเราก็มองเขานะคะว่าทำไมเขาถึงได้ทำไมเขาหาแบบไหนเราจะไปหาแบบเขาบ้างเราจะไปหายังไงเพราะเราพูดฝรั่งไม่ได้นะคะแต่หนิงบอกได้เลยว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องท้อนะคะในเรื่องที่พูดภาษาไม่ได้แล้วจะไม่ได้แฟนฝรั่งนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะนะคะในโทรศัพท์ของเราสามารถใช้ Google แปลนะคะแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะอย่าท้อหนิงบอกว่าเพื่อนๆอย่าท้อนะคะขนาดหนิงเนี่ยหนิงบอกเลยว่าหนิงไม่มีความรู้นะคะพูดภาษาไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่คําเดียวนะคะตอนที่หนิงเริ่มที่จะคุยกับฝรั่งหนิงไม่ได้ภาษาเลยนะคะไม่เคยได้แต่หนิงทำไมไม่ท้อเพราะใจหนิงมุ่งมั่นนะคะใจหนิงมุ่งมั่นว่าเราจะต้องหาเราจะต้องได้นะคะคือความมุ่งมั่นของเราฝันเรามุ่งมั่นนั่นก็จะคือความประสบความสำเร็จของเรานะคะหนิงบอกเตือนเพื่อนๆว่าอย่าท้อนะคะถ้าเราท้อเราก็จะไม่มีวันนี้นะคะถ้าหนิงท้อหนิงก็ไม่มีวันนี้นะคะคือดูหนิงเป็นตัวอย่างเลย1ความรู้หนิงไม่มี2ภาษาหนิงพูดไม่ได้3หนิงจะไปหาที่ไหนเพราะหนิงเป็นคนเที่ยวไม่เก่งประสบการณ์ไม่มีนะคะแล้วทีนี้ก็มาเจอเพื่อนด้วยกันเขาก็หาเหมือนเราเนาะเพื่อนรุ่นพี่เนาะเขาก็หาเหมือนเราแล้วก็คุยกันเขาเจอพอเขาเป็นช่างเสริมสวยนะคะพี่คนนั้นเขาก็เจอเพื่อนเยอะเนาะเจอแบบทำผมให้เมียฝรั่งบ้างอะไรบ้างนี้เขาก็สอบถามนะคะว่าเจอกันได้ยังไงอะไรยังไงแล้วทีเนี้ยแฟนฝรั่งก็แนะนำบ้างอะไรบ้างเนาะเราก็เอามาปฏิบัติเอามาทำกันกับพี่เขานะคะมันก็จะมีเวฟนะคะมีเวฟหาคู่เนาะหาคู่มันก็จะมีหลายเวฟแต่เราก็เลือกเล่นเอานะคะเวฟไหนที่ดีเวฟไหนไม่ดีนะคะก็ถามเขาก็แนะนำให้เวฟหนึ่งนะคะก็คือเป็นเวฟที่ส่วนใหญ่ฝรั่งจะหาภรรยาไทยนะคะแล้วก็พยายามเข้าไปในเวฟนั้นเนาะแล้วก็เราก็จะเจอนะคะแต่เจอดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเจอเลยอย่าท้อนะคะไม่ดีเราก็เลิกคุยนะคะเราคุยไปถ้าดีแล้วก็คุยถ้าไม่ดีเราก็เลิกคุยแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะคะหนิงบอกว่าอย่าเพื่อนๆอย่าท้อนะคะวันนี้หนิงก็จะพูดแค่สั้นๆก่อนเนาะพอเป็นวิดีโอแรกของหนิงแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ให้ติดตามหนิงวิดีโอต่อไปนะคะแล้วหนิงจะมาอธิบายให้ฟังว่าเว็บนั้นมันคืออะไรแล้วก่อนที่จะเจอเขาเราต้องทำยังไงนะคะต้องทำยังไงแล้วเราจะคุยกับเขารู้เรื่องสื่อสารกับเขารู้เรื่องนะคะมันมีวิธีนะคะเดี๋ยวหนิงจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะคลิปนี้หนิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไว้แค่นี้ก่อนนะคะหนิงจะหยุดแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆฝากไว้อย่าท้อนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ